โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของตัวระบบประสาทโดยเฉพาะในบริเวณของสมองที่มีชื่อเรียกว่าเบซอลแกงเกลียนครับทำให้คนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยมีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบผิดปกตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสั่นนะครับการสั่นซึ่งเจ้าโรคพาร์กินสันเนี่ยมันมีอาการเตือนอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพาร์กินสันได้บ้างติดตามชมในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวสินพาณิชย์คริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันครับซึ่งเจ้าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของทางระบบประสาทครับโดยเฉพาะสมองส่วนที่ชื่อว่าเบซอลแกงเกลียนซึ่งจะทำให้คนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติโดยเฉพาะตอนจังหวะที่อยู่เฉยๆเนี่ยก็คือจะมีอาการสั่นนะถ้าเกิดเป็นภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็น resting tremor ก็คืออยู่เฉยๆแล้วก็คือจะมีอาการสั่นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวตั้งใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมได้แต่พอจังหวะที่แบบว่าพักเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการสั่นเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวต่างๆก็คือจะมีเรื่องของ rigidity หรือเวลาที่เดินเนี่ยก็จะเดินซอยเท้าถี่ๆนะครับแล้วมีโอกาสที่จะล้มและเกิดอันตรายได้นะครับถ้าเกิดคนที่เป็นมากๆเรียกว่าอาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาวะติดเตียงขึ้นมาได้โดยเจ้าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดตัวโรคได้นะครับอันดับที่1ครับก็คืออายุที่มากขึ้นครับเราห้ามที่จะไม่ให้เราแก่ไม่ได้ใช่ไหมครับเวลาที่เกิดความเสื่อมของร่างกายโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมในระบบต่างๆของร่างกายสมองและระบบประสาทก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้ที่เป็นระบบหนึ่งที่จะเกิดความเสื่อมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการเสื่อมเนี่ยบางคนก็อาจจะแสดงออกในเรื่องของเป็นโรคพาร์กินสันได้อันดับที่2ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกสภาพแวดล้อมหรือสารพิษที่เกิดขึ้นอยู่ในรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 นะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายรวมถึงระบบประสาทระบบหัวใจนะครับมันเป็นฝุ่นตัวร้ายนะครับเพราะนั้นมันเราเรื่อง PM 2.5 เนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แบบมันบ่อนทำลายร่างกายสุขภาพของเราเนี่ยเรียกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ในหลายระบบได้นะครับนอกจาก PM 2.5 แล้วเนี่ยไอตัวสารพิษที่เราอาจจะกินนะครับโดยที่เราคาดไม่ถึงก็คือจากไอพวกพืชไอพวกยาฆ่าแมลงจากพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าสารพิษเนี่ยบางทีมีการตกค้างอยู่ตามพวกผักผลไม้ที่เรากินไปเนี่ยซึ่งไอตัวส่วนของไอพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้เป็นสารพิษที่มีส่วนนะครับทำให้เกิดเป็นพาร์กินสันได้มากกว่าปกติได้นะครับพวกชาวสวนชาวไร่ที่เขามีการใช้พวกสารเคมีในการฆ่าแมลงบ่อยๆเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคสมองเสื่อมพาร์กินสันได้ง่ายกว่าคนอื่นทั่วไปนะครับอาการต่อไปนะครับก็คือไอ้สาเหตุต่อไปก็คือมะเร็งผิวหนังบางชนิดเนี่ยครับชื่อว่าเมลานโนมานะครับซึ่งไอ้ตัวมะเร็งผิวหนังเนี่ยเขาพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันปรากฏว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังมีโอกาสที่จะเป็นตัวพาร์กินสันได้นะครับ40% หรือเนี่ยคนที่เริ่มเป็นพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งแต่ไอตัวเมลานโนมาเนี่ยนะครับหรือมะเร็งผิวหนังไอชนิดนี้เนี่ยในคนไทยก็เกิดขึ้นน้อยนะฮะแต่ว่าก็มีพบบ้างนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีไฝมีขี้แมงวันที่แบบอยู่ๆเนี่ยสีมันดำผิดปกติหรือว่ามันอยู่ๆมันใหญ่กินบริเวณมากกว่าปกตินะฮะจำเดินที่เป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ๆก็มันขยายแบบขนาดอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือควรจะต้องรีบไปหาคุณหมอไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับปัจจัยต่อไปครับเจอบ่อยมากก็คือการกระทบกระเทือนของทางระบบของสมองนะครับก็คือเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดว่าการอุบัติเหตุเนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างนะเช่นแบบสาเหตุแบบรุนแรงเช่นล้มศีรษะฟาดพื้นนะครับตกจากที่สูงหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราเจอบ่อยแล้วทำให้เกิดความเสื่อมของทางระบบสมองเกิดขึ้นอีกอันนึงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการเป็นพวกอุบัติเหตุที่เราเจอแบบ
น้อยๆบ่อยๆเช่นคนที่ออกกำลังกายแบบชกมวยนะครับหรือนักมวยที่โดนต่อยบ่อยๆนะครับต่อยเข้าหน้าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกระทั่งนะครับของตัวส่วนของสมองโดยเฉพาะส่วนสมองไอ้ตัวลึกๆนะฮะก็คือพาร์ทของเบซอลเกียนแก่ซึ่งการที่สมองถูกกระทบกระเทือนจากการต่อยมวยเนี่ยนะครับหรือเป็นการบาดเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีการบาดเจ็บแบบซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้เกิดเป็นโรคพาร์กินสันได้นะครับมีการศึกษาพบว่าในกลุ่มของคนไข้นักมวยอาชีพนะครับนักมวยอาชีพถ้าเกิดว่าหลังจากที่หยุดต่อยมวยไปแล้วนะครับแล้วก็พออายุที่มากขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยได้ง่ายกว่าคนปกติได้นะครับนี้นอกจากปัจจัยเสี่ยงแล้วเรามาดูกันนะครับว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่สามารถที่จะลดนะครับลดการเกิดพาร์กินสันได้ก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายแบบระดับความหนักแบบปานกลางนะครับยกน้ำหนักนะพวกนี้เล่นกล้ามพวกนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อีกทั้งยังสามารถที่จะป้องกันพาร์กินสันได้นะครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วนะครับมีการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟดำนะครับกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะครับวันละ 1-2 แก้วสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันได้นะครับนอกจากกาแฟคาเฟอีนแล้วนะครับพวกสารเรือสเวอร์ทอลที่อยู่ในไวน์แดงนะครับวันหนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งนะประมาณสัก 1-2 แก้วเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเขาเรียกว่าเป็นมีส่วนช่วยในการเป็นนิวโรโปรเทคทีฟแล้วก็สามารถที่จะป้องกันพวกโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองและระบบประสาทได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะย้ำอีกทีนึงนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะถ้าเกิดว่าดื่มเยอะเกินไปจนเมาไม้หัวทิ่มนะครับอันนี้มันไม่ได้ช่วยป้องกันโรคแต่อย่างใดนะครับอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับเพราะนั้นย้ำนะครับอาทิตย์หนึ่งสัก 1-2 ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือเสิร์ฟหนึ่งก็คือไวน์แดงแก้ว1ผู้ชาย 1-2 แก้วนะครับผู้หญิงก็คือประมาณแก้วเดียวก็พอแล้วนะครับสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของอาการเตือนนะครับโดยที่อาการเตือนพวกนี้มักจะเกิดขึ้นประมาณแบบก่อนที่เราจะเป็นถูกวินิจฉัยเป็นพาร์กินสัน5ปีถึง10ปีได้นะครับอันดับที่1ครับก็คือมีอาการท้องผูกเนื่องจากว่าคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยคือบางทีจะมีความผิดปกติของด้านโปรตีนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวของลำไส้เนี่ยจะน้อยลงก็คือจะเกิดอาการท้องผูกเรื้อรังพบว่าคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรียกว่าเกิน 50% เกินครึ่งนะครับจะมีประสบปัญหาก็คือเรื่องของอาการท้องผูกเรื้อรังได้นะครับเนื่องจากนอกจากนี้แล้วเนี่ยโปรตีนที่มันไปโคดไปเคลือบที่มันมีความผิดปกติไปเคลือบตามระบบทางเดินอาหารแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเกาะตามเส้นประสาทโดยเฉพาะประสาทเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ในการดมกลิ่นด้วยนะครับเพราะนั้นนอกจากท้องผูกแล้วเนี่ยอาการเตือนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดมกลิ่นในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับในการดมกลิ่นนะครับกลิ่นอาจจะไม่ได้การรับกลิ่นเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งนอกจากการดมกลิ่นแล้วเนี่ยบางทีคนไข้จะบ่นว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยนะครับเนื่องจากเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยความอร่อยมันเกิดขึ้นจากการรับรสจากลิ้นแล้วก็จากกลิ่นที่มันฟุ้งขึ้นไปนะครับนี่แหละครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับหรือคนไข้ที่เริ่มจะเป็นพาร์กินสันก็คือจะเริ่มรู้สึกว่าเบื่ออาหารทุกอย่างกินอะไรก็ไม่อร่อยนะครับไม่รู้รสชาติของอาหารนะครับอันต่อไปนะครับก็คืออาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยพวกนี้ก็คือจะทำให้เนื่องจากว่าเริ่มมีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะกิจกรรมที่เคยทำได้ก็ทำได้น้อยลงนะครับก็จะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้นะครับซึ่งอาการพวกนี้นะครับท้องผูกนะปัญหาด้านการดมกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะซึมเศร้าเรื้อรังอันนี้ก็คือจะเป็นอาการเตือนของพาร์กินสันได้นะครับก่อนที่คนไข้จะเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวช้าซอยเดินซอยเท้าทีนะครับแล้วก็อาการแขนมือสั่นขาสั่นได้นะครับเนี่ยแหละครับสรุปก่อนจากนะปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดพาร์กินสันนะอันดับแรกอายุที่มากขึ้นอันดับที่2ก็คือสภาพแวดล้อมหรือสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก PM 2.5 ยาฆ่าแมลงนะครับอันดับที่3ครับโรคมะเร็งบางชนิดนะครับโรคมะเร็งผิวหนังอันดับที่4ก็คืออุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนต่อยโดนชกนะครับมีการกระทบกระแทกของสมองเป็นซ้ำๆเป็นเวลาบ่อยๆนะครับนะต่อไปนะครับก็คือปัจจัยที่จะลดความเสี่ยงของการเป็นพาร์กินสันได้ก็คือดื่มกาแฟดำนะครับ
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดนแดดบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มพวกไวน์แดงหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะห้ามดื่มจนเมานะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งผู้หญิง1ไวน์1แก้วนะครับผู้หญิงไวน์1แก้วแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไวน์ประมาณ 1-2 แก้วอาทิตย์นึงประมาณ2อาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่จะดื่มเพื่อหรือเพื่อที่จะบำรุงสุขภาพนะแล้วก็อาการเตือนของพาร์กินสันนะครับที่เจอบ่อยท้องผูกนะครับการดมกลิ่นการรับกลิ่นน้อยลงนะครับการเบื่ออาหารแล้วก็ภาวะซึมเศร้าเรื้อรังนี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเป็นอาการเตือนนะครับของโรคพาร์กินสันซึ่งในคลิปต่อๆไปผมก็จะนำเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพาร์กินสันแล้วก็โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะครับในคลิปต่อๆไปถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์บรวัตรอิวศิริพานิชแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ